ครับผมเมื่อกี้รู้สึกว่าจะไปจัดรายการในส่วนของแฟนเพจตัวเองนะครับก็ขอต้อนรับนะครับการกลับมานะฮะตอนนี้ผมมาไลฟ์สดในส่วนของตัวหน้าแฟนเพจนะฮะอาจจะมีขัดข้องนิดหน่อยนะฮะคนที่เข้ามานะครับเดี๋ยวใครเข้ามาตอนนี้นะครับใครเข้ามานะฮะนะครับมีคนเข้ามาวันนี้จะมาไลฟ์สดนะครับร่วมนะครับในส่วนของการประมูลด้วยนะฮะเอาละนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าท่านผู้ชมที่เพิ่งมาใหม่นะครับก็คือวันนี้ผมจะแนะนำรีวิวในส่วนของ VR นะครับเจ้าตัว VR นะครับ VR Box นะครับเจ้าตัว VR Box เนี่ยครับมันคือตอนนี้ต้องบอกเป็นเทรนด์กระแสแรงนะฮะมันทำอะไรได้บ้างแน่นอนครับคุณสามารถเล่นเกมกับดูหนังกับมันได้เลยนะครับเล่นเกมกับดูหนังกับมันได้โดยเจ้าตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในงานในส่วนของงานที่ผ่านมานะครับงานโมบายนะครับในส่วนของตรงนี้จะเห็นว่ากระแส VR กำลังมานะครับ Thailand Mobile Expo นะฮะก็เรียกได้ว่านะครับเนื่องจากตัวงานเนี่ยนอกจากการขายสมาร์ทโฟนแล้วเขายังแถมบ้างขายบ้างนะฮะต้องบอกว่าเทรนด์มาอย่างไรเพราะว่าต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็น Microsoft เองนะครับ Facebook เองนะครับในส่วนของ YouTube เองหรือ Google เองนะครับก็ออกในเรื่องของตัวอุปกรณ์ที่ให้มารองรับกับตัวเจ้า VR ด้วยนะครับในการเล่นนะครับในการถ่ายทำในการทำให้เสมือนจริงทำยังไงให้คนสนุกกับการชมภาพยนตร์มากที่สุดนะครับเจ้าตัวนี้ได้ถูกออกมานะครับซึ่งมีหลายราคาหลายแบบหลายแบรนด์แน่มากนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับที่เราเอามาวันนี้ก็คือเจ้าชื่อ VR Box นะครับซึ่งใครเพิ่งเข้ามาก็บอกว่าความสามารถทำอะไรได้บ้างง่ายๆครับมันสามารถใส่สมาร์ทโฟนเข้าไปนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็สามารถดูได้เลยนะครับดูเป็นเหมือนเขาเรียกว่าทำให้เหมือนเสมือนจริงเหมือนเราเข้าไปอยู่ในนั้นเลยนะครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถอีกอันก็คือสามารถถอดด้านหน้าตรงนี้ออกนะครับถอดออกมานะครับถอดออกมาแล้วมีประโยชน์ยังไงนะฮะถอดออกมาปุ๊บมันสามารถใส่ในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนเข้าไปได้นะครับสมาร์ทโฟนเข้าไปได้สามารถใส่สมาร์ทโฟนเข้าไปได้ปุ๊บนะฮะเดี๋ยวเราลองทำให้เห็นภาพชัดเจนนะฮะใส่สมาร์ทโฟนเข้าไปได้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวลองดูแต่สมาร์ทโฟนก็ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเจ้าแว่นตัวนี้นะครับก็จะทำแบบนี้ได้ไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับก็จะทำให้เราสามารถเห็นในตัวมุมมองเนี่ยเหมือนถ่ายทำภาพยนตร์เลยนะครับถ่ายทำภาพยนตร์ได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าแอปพลิเคชันคำถามซื้อไปมีแอปเล่นหรือเปล่าบอกว่าเพียบครับตอนนี้ขอบอกเลยว่าเพียบแล้วหนังภาพยนตร์เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มทำให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วต้องบอกว่าตัวนี้นะครับวัสดุดีมากเพราะวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็น ABS นะครับก็สามารถเรียกว่าแข็งแรงทนทานเวลาเราใส่เข้าไปก็ไม่ต้องกังวลใส่เข้าไปแล้วมันจะเนี่ยฮะเข้าไปแล้วมันจะแตกไหมนะครับแน่นนะครับแน่นวัสดุใช้ได้แข็งแรงนะครับมาดูภายข้างมาดูในส่วนของอย่างอื่นบ้างรายละเอียดก็คือตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นฟองน้ำนะครับซอฟหน้าเวลาเราใส่เนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะแข็งจนเกินไปนะครับสำคัญเวลาคุณไปเลือกซื้อเองจริงนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือให้ดูตรงเรื่องของอันนี้ฮะสายรัดเวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องไม่แน่นจนเกินไปนะครับไม่แน่นจนเกินไปมองเห็นนะครับปรับระดับได้นะครับปรับระดับสายตาได้นะครับตัวนี้ก็จะคือตรงนี้มันสามารถปรับระดับได้นะครับนะครับตัวนี้นะครับปรับระดับได้นะครับปรับระดับได้ก็คือสามารถเลื่อนไปตรงกลางก่อนแล้วก็ปรับลงมาเลื่อนให้ตัวเลนนะฮะตัวเลนข้างในนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเจ้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้เทรนด์มาแล้วก็คนเนี่ยนะครับสนใจมากเพราะล่าสุดผมเห็นต้องเรียนตรงว่ามีในส่วนของคนที่เป็นเน็ตไอดอลนะครับหลายท่านนะครับเริ่มทำวิดีโอแล้วเริ่มทำวิดีโอให้หาเซนเซ่นะครับเอาไปติดตามมาดูนะครับก็สามารถเล่นสนุกกับตัวนี้ได้นะครับแอปพลิเคชันเอาละเจ้าตัวนี้ใส่อะไรได้บ้างสมาร์ทโฟนขนาด 4.7 จนถึง6นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับก็คือตัวนี้ก็จะมีที่ผมใส่มาแล้วก็คือมันจะมีที่รองนะฮะวิธีการก็คือแค่ดึงออกนะครับดึงออกปุ๊บเนี่ยฮะดึงตรงนี้ออกตัวนี้ออกนะครับ
แล้วมันก็จะดึงออกมานะฮะมันจะมีนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับคุณสมบัติใช้ได้นะครับเรียกว่าสมราคาแน่นอนนะครับเอาละครับผมอยากที่ผมบอกว่าวันนี้จะมารีวิวแล้วอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะฮะแล้วก็จะมาเปิดลองเล่นกันกิจกรรมก็คือประมูลนะครับเริ่มต้นบาทเดียวนะครับบาทเดียวนะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะนับให้เวลานะครับก็คือเดี๋ยวผมนับปุ๊บเนี่ยใครให้ราคานะครับ1บาท2บาทแล้วแต่ก็คือเราจะนับราคาไปเรื่อยนะครับแต่ว่ามีเวลาในส่วนของการนับราคาเนี่ยก็คืออย่างสมมติว่าคนที่1ให้1บาทพอคนที่2เพิ่มมาเป็น2บาทใช่มั้ยครับก็จะมีเวลา1นาทีในระหว่างตัดสินใจนะครับก็คือท่านต่อไปก็คือมีเวลา1นาทีถ้าเกิดไม่มีใครตัดสินใจก็คือเพิ่มราคาก็จะหยุดอยู่ที่นะครับ2บาทนะฮะก็คือได้เลยนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับ VR Block อย่างที่บอกว่าวันนี้มาเล่นสนุกตามแฟนเพจเลยใครที่เป็นแฟนเพจผมนะเดี๋ยวผมจะรีวิวและต่อไปจะมีแบบนี้มานะครับอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งแล้วแต่นะครับมีอาจจะมีผู้สนับสนุนก็ได้นะไม่แน่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะให้สัญญานะครับแล้วเดี๋ยววางสัญญาณปุ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยเจ้าตัว VR Block นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมใช้ยังไม่ได้ใช้เลยฮะก็ทดลองเทส1ครั้งนะรับรองว่าคุ้มครับไม่มีร่องรอยอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับแล้วจริงๆต้องบอกว่าตัวนี้ทำความสะอาดได้ไหมทำความสะอาดได้นะครับแกะออกมาได้เลยนะครับแกะออกฝาตรงข้างหน้าแล้วก็ใช้ผ้านะครับจะมีผ้านะครับเช็ดได้เลยนะครับเอาละฮะเริ่มต้นนะครับนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะฮะใครที่ให้ราคานะครับพอให้ราคาท่านแรกปุ๊บเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะมีเวลาเนี่ยจับเวลาให้ก็คือมีเวลา1นาทีนะครับก็ถ้าครบ1นาทีไม่มีใครให้ราคาต่อจากคุณก็ได้รับไปเลยนะครับง่ายๆนะครับเอาละครับเริ่มต้นนะครับผมเริ่มแล้วใครจะให้ราคาเริ่มต้นครับนะครับเริ่มเลยนะฮะนะครับใครนะให้ราคาเริ่มต้นนะครับให้มันราคามาก่อนนะครับให้มาเลยครับ1บาท2บาทแล้วแต่คุณให้มาเลยนะครับแล้วเวลาระยะเวลา1นาทีถ้าเกิดไม่มีใครให้ต่อจากคุณรับไปเลยนะครับแต่ก่อนจะบอกว่าในส่วนของเวลานิดนึงนะฮะก็ต้องบอกนิดนึงว่าผมขออนุญาตนับให้50บาทเลยครับคนท่านแรกให้ราคา50บาทนะครับ1นาทีนะครับใครไม่ให้ต่อจากเขาบาทนึงมีคนให้บาทนึงมี50บาทนะครับเขาให้50บาท51บาทก็ยังดีนะครับมีราคานะครับภายในระยะเวลาเนี่ยฮะ 49 นะครับ 47 นะครับถ้าภายในหมดเวลานี้ปุ๊บนะครับ55นะครับงั้นเซตใหม่นะครับเซตใหม่stop 55 55 150เอามากดใหม่ครับ150บาทแป๊บนึงนะครับ150บาทนับนะครับ1นาที151บาทโอ้โหนะครับ151บาทนะครับบาทนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าใช้แล้วคุ้มแน่นอนเพราะคุณสามารถเล่นได้ทั้งบ้านนะครับเหมาะมากเพราะกระแสตอนนี้กำลังมานะครับแล้วก็อย่าง152บาท160บาทนะครับ160บาทแล้วนะครับเขามี160บาทแล้วครับพี่ก็ตอนนี้อยู่ที่660บาทนะครับ160บาทเหลือเวลาอีกแค่48นาทีไอ้18วิ161บาทผมไม่ได้จำกัดนะผมจะบอกก่อนนะก็คือเราไม่ได้จำกัดว่าบาทหรือสองบาทนะเอาเราสนุกสนุกกันเนาะอย่าไปกดกันนะอย่าให้กดกันอย่าไปกดกันอย่าไปกดกันเนาะนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือเงินที่ได้มานะครับ 20% ของเงินจำนวนนี้นะครับก็จะเอาไปสมทบก็คือไปทำบุญเนาะนะครับเอาเงินไปทำบุญด้วยนะครับเหลืออีก46นะครับ45 44 166นะครับเอาละนะครับหยุดอึ๊บแหมนาทีนี้มันหยุดยากเหลือเกินนะเอาใหม่แล้ว65แล้วนะครับกลับมานะครับ165บาทนะครับก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่165บาทนะครับ169
เราจะเล่นกันทั้งคืนไหมเนี่ยไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นนะอ่ะนะครับสู้ๆนะครับใครที่นะครับนะครับตอนนี้อยู่ที่169บาทนะครับเหลืออีก48170ถ้าจะขอเป็นเลข5กับเลข10ได้ไหมนะครับเลข5กับเลข10ดีกว่าไหมเลข5กับเลข10ดีกว่านะครับจะได้จะได้ก็เรียกว่านะครับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะได้สนุกมากขึ้นแล้วก็อย่างก็คือเร็วขึ้นด้วยนะครับเอาล่ะนะครับนะครับเริ่มต้นนะครับขอเป็นเลข5กับเลข10เนาะอย่างสมมุติว่า185บาทอย่างงี้ฮะ185บาทแล้วก็190บาทอะไรเงี้ยขอเป็น5กับ10แล้วกันเนาะนะครับอย่างงั้นนะครับขอเป็น5กับ10เนาะนะครับอันนี้ก็คือจัดส่งให้ถึงมือเลยนะฮะก็คือผมจัดส่งให้ฟรีนะลงทะเบียนให้แต่ขออนุญาตนะครับไม่ได้ส่งอีเมลให้นะครับเพราะว่าอีเมลเนี่ยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดนึงนะครับเพราะอย่างที่บอกเล่นสนุกสนุกนะครับอันนี้สนุกสนุกรับรองว่าอย่าประมูลถึง900นะมันเพราะมันมูลค่าประมาณ900บาทนะฮะอย่าประมูลถึง900เอาแค่สักสูงๆประมาณ 3-400 นะฮะก็แล้วแต่หรืออันนะฮะแล้วแต่ว่าอย่าไปถึง900ไม่งั้นคุณจะเท่ากับคุณซื้อนะฮะซื้อเลยดีกว่าฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะนะครับ200บาทนะครับเริ่มนะครับ200บาทนะครับ200บาทนะครับ205บาทนะครับ205บาทเหมือนกันเท่ากันและ220นะครับนะครับคือนี่นะครับกิจกรรมนี้อยากให้สร้างความสนุกนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเวลาถ้าเกิดชำระถ้าเกิดใครผู้ที่ได้ในส่วนของชนะประมูลไปนะครับก็ให้โอนมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งไปให้นะครับ230นะครับอยู่ที่330นะครับ260แล้วนะครับนะครับตอนนี้อยู่ที่260นะครับใกล้แล้วครับเหลือเวลาอีก50วินานะครับก็สนุกสนุกกันครับแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าน่าใช้อย่างที่บอกนะครับวัสดุที่ดีด้วยเพราะผมเคยเจอนะครับวัสดุบางตัวเนี่ยที่เป็นพวกตัวนี้นะฮะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกแต่ว่าไม่ใช่เกรดนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาใส่จริงแล้วก็ตัวฟองน้ำที่เลือกไปนะครับก็เรียกว่าไม่ได้คุณภาพนะครับเอาละนะครับ265นะครับนะฮะเหลือเวลาอีก50วินะครับอยู่ที่265แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงแอปพลิเคชันนะครับก็เรียกได้ว่าครอบคลุมนะเพราะคุณซื้อไปคุ้มแน่นอนเพราะมันเทรนด์มันมานะครับ280นะครับขึ้นไป280แล้วนะครับนี่นะครับ280นะครับคือจริงๆอ่ะไอ้ที่ทำเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราเห็นเวลาประมูลของแล้วเราไม่ได้เห็นข้างอุปกรณ์จริงๆเลยฮะเราก็เลยคิดทำอันนี้มาให้ด้วยนะครับในการรีวิวแล้วก็ประมูลเลยนะครับเพื่อให้แฟนๆที่ดูเอ๊ะดูเสร็จแล้วปุ๊บเอาไปใช้ด้วยนะครับเอาไปใช้ด้วยใช้ได้จริงนะครับ295นะครับตอนนี้นะครับแหมดูปุ๊บเอ๊ะคุณก๊อฟรีวิวมาไม่เคยได้ใช้จริงๆเลยวันนี้นะครับใครประมูลได้ไปเอาไปใช้ได้เลยครับแล้วต้องบอกว่าคุณสมบัติดีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเล่นได้ทั้งบ้านอย่างผมบอกสนุกมากเพราะผมเองนะซื้อมาอีกอันหนึ่งนะก็เล่นกันทั้งบ้านแหละฮะเพราะว่าต้องการเอามาใช้ดูหนังบ้างนะครับเล่นเกมบ้างสนุกสนุกออกกำลังกายนะครับตอนนี้หยุดที่295นะครับเหลืออีก30วินาทีสุดท้ายนะครับขอเป็น5นะครับให้ขึ้นเป็น5นะบาทมันจะนานนะฮะต้องเป็นพวกลงท้ายด้วย5ลงท้ายด้วย10ครับนะครับตอนนี้หยุดที่295แล้วกันนะครับนะฮะ300นะครับนะครับ305ตอนนี้305นะครับก็มาสนุกสนุกกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมกำลังคุยกับทางแบรนด์ด้วยบางทีบางแบรนด์อาจจะให้สินค้ามารีวิวและอาจจะมาเล่นอย่างนี้อีกนะครับผมกำลังคุยอยู่นะครับกำลังคุยกับเขาอยู่นะฮะถ้าเขาโอเคแล้วเดี๋ยวอาจจะมี320นะครับผมก็เริ่มที่320นะครับอาจจะมีฝากนิดนึงนะครับคนที่ประมูลอย่าประมูลสนุกๆนะมันอาจจะประมูลแล้วก็
ซื้อจริงนะฮะก็คือแบบประมูลแล้วก็จริงด้วยนะเพราะกังวลแค่ว่าเดี๋ยวคุณประมูลมาแล้วคุณบอกไม่เอาแล้วนะครับคนที่ประมูลอุตสาห์ตั้งใจประมูลจะเสียอารมณ์กันแล้วก็เดี๋ยวมันจะดูลำบากกับมันจะดูไม่ดีนะครับเอาละตอนนี้อยู่ที่325บาทครับนะครับนะครับ325บาทนะครับกับเจ้า VR Box นะครับเรียกได้ว่าเล่นแล้วติดใจแต่ต้องเล่นอย่านานไม่งั้นเมาหัวนะครับตอนนี้เหลือ40วินาทีสุดท้ายนะครับคือถ้าเล่นมากบางทีคนไม่เคยเล่นนะต้องค่อยๆลองก่อนนะฮะผมนิดแนะนำนิดนึงเพราะว่าบางครั้งคือไม่เคยเล่นเลยพอไปเล่นจริงๆแล้วปุ๊บมึนเลยบางคนมีนะเอาละครับเหลือ25วินาทีสุดท้ายแล้วนะครับคุณมีคนให้มาเพิ่มนะครับนะครับ25วินาทีสุดท้ายนะครับ330นะครับตอนนี้เป็น330นะครับ335นะครับนะครับ335บาทนะครับเอาละครับคืออันนี้จะเป็นการประมูลเหมือนกับการประมูลไลฟ์สดนะครับจริงๆใครที่ดูผมแล้วสนใจจะไปทำเองก็ได้นะอาจจะไปประมูลสินค้าของตัวเองก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆมูลค่าสินค้าอาจจะไม่ต้องสูงมากนะครับก็คืออาจจะเป็นสนุกกันนะครับเราไปทำเองก็ได้นะครับ335นะครับเหลืออีก35วินาทีสุดท้ายนะครับ30วิแล้วนะครับนะครับ335บาทนะครับก็ถ้าเกิดไม่มีใครประมูลหลังจากนี้ก็คือคุณน้องซาซ่าใช่ไหมครับนะครับจะได้รับไปนะครับเอาละครับกับเจ้าตัว VR Box นะครับตอนนี้อยู่ที่340นะครับ340นะครับ360เลยนะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับก็มานะครับก็ประมูลนี้ส่วนหนึ่งอย่างที่บอกนะครับผมเอาเงินไปทำบุญด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำนะเอาเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญด้วยนะครับเงินส่วนหนึ่งที่ท่านประมูลเนี่ย 20% ของเจ้าตัวนี้เอาไปทำบุญนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่เหลือก็เป็นในส่วนของการส่งให้ท่านด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนให้นะครับอยู่ที่360นะครับตอนนี้สนุกกันนะครับสนุกกันนะครับเหลือ30วินาทีสุดท้ายนะครับ30วินาทีสุดท้ายนะครับเอาละนะครับคุณณภัทรเดี๋ยวผมอ่านผิดผมไม่อ่านดีกว่าเอาละครับ30วินาทีสุดท้าย360บาทนะครับนะครับ10วิแล้วนะครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1ปิดประมูลนะครับราคาคือ360บาทนะครับตบมือนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันนะครับว่าสถานที่จะส่งคือที่ไหนนะครับแล้วก็ตอนสถานที่จะส่งแล้วพร้อมกับเดี๋ยวผมจะส่งไปในส่วนของการโอนชำระเงินกันนะครับเดี๋ยวเราคุยหลังใหม่เอาล่ะก่อนจากกันไปเมื่อกี้ใครพลาดไปผมมีอันนึงมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นในส่วนของเจ้าตัว Power Bank นะครับอลันนะฮะชื่อเหมือนจังหวัดบ้านเกิดผมเลยฮะอำเภอไม่ใช่จังหวัดอยากให้เป็นจังหวัดอยู่นะอลันนะฮะก็เจ้าตัวนี้อลันเนี่ย อยู่ที่ 5,600 มิลลิแอมนะครับ 5,600 มิลลิแอมนะครับก็ประกัน1ปีนะครับเหมือนกันครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ประมูลนะครับเริ่มต้นนะครับบาทเดียวนะครับบาทเดียวใครสนใจลุยเลยครับก็กติกาเดิมครับประมูลก่อนแล้วก็ภายใน1นาทีนะครับนะครับจะได้เจ้าตัว Power Bank นี้ไปนะครับใครสนใจก็เริ่มนะฮะเจ้าตัว Power Bank นะครับขนาดพกพานะเนี่ยนะครับของใหม่ผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับดูกล้องมีพอร์ต USB 1พอร์ตนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ประกันนะฮะมีรับประกันของแท้นะไม่แบตไม่ระเบิดนะครับตัวเครื่องระเบิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับแบตไม่ระเบิดแน่นอน10บาทนะครับ60นะฮะนะครับรุ่น Y36 นะครับใครจะไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับ
60บาทนะครับตอนนี้มีคนให้15บาทเอาเขาให้60แล้วอะเอาใหม่นะนะครับตอนนี้อยู่ที่60บาทนะครับนะครับ60บาท100นะครับนะครับ80เอาตอนนี้เขาเป็น100นะครับขออนุญาตนะครับ100บาทเหลือ40วินาทีครับ38 37นะครับเหลือ1 35ครับตอนนี้ประมูลล่าสุดก็คือยอดเงิน100บาทนะครับสำหรับเจ้าตัว Power Bank นี้นะครับเจ้าตัว Power Bank นะครับนะครับเหลือ25นะครับ24นะครับ23นะครับ22 21นะครับ19นะครับ18 17นะครับนะครับ15แล้วนะครับก็คาดว่าคุณโอจะซาซาซาเนี่ยจะได้ไปแน่นอนนะครับ7 6 150เลยครับโอ้โหมาถึงนะครับบอกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าทุกเงินทุกบาทนะครับส่วนหนึ่งเราจะไปทำบุญนะ 20% ตอนนี้150บาทนะครับ160นะครับนะครับสนุกสนุกกันนะครับก็ท่านที่ได้ไปแล้วนะครับอย่าลืมอินบ็อกซ์มาทางแฟนเพจเรานะครับก็คือส่งที่อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งในส่วนของการชำระเงินโอนเงินไปให้นะครับนะครับตอนนี้นะครับเจ้า Power Bank ไม่กล้าแกะเนี่ยจริงๆอยากจะแกะมาดูเนี่ยต้องบอกว่าน้ำหนักเบามากนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็มีสายชาร์จให้อันนี้ระหว่างที่คุยไปเนี่ยผมแนะนำไปด้วยนะครับเหลือเวลาอีก30วินะฮะก็คือ Power Bank เนี่ยจริงๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญนอกจาก Power Bank นะครับดูสายชาร์จให้ดีนะครับบางครั้งเราได้สายชาร์จที่ไม่ได้คุณภาพมาการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยทำไมมันนานหรือบางทีมันแบตไม่เข้าประจุมีผลเหมือนกันนะครับนะครับเพราะว่ามีสิ่งสำคัญก็คือถ้าแบตเนี่ยไม่ชาร์จแล้วไม่ทำไมไม่เต็มนะคุณสมบัติแบตไม่ดีนะครับก็มีผลนะครับแต่ว่าจริงๆไส้แบตนี่มีผลมากนะครับเพราะว่านะครับนะครับขอเริ่มต้นอีกทีนะครับตอนนี้เป็น170นะครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับลองไปดูในรายการของเรานะครับใน YouTube นะครับเราจะมีบอกเลยครับว่าแบตเตอรี่ที่ไม่ได้คุณภาพเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าไส้แบตเตอรี่นะครับไม่ได้คุณภาพนะครับเพราะไส้แบตเตอรี่ต้องระวังทำไมเขาเคยสังเกตไหมว่าบางทีแล้วไงแบตเตอรี่บางยี่ห้อบางแบรนด์ก็ถึงการันตีเฮ้ยไม่ระเบิดเพราะเขาทดสอบมาแล้วในคุณภาพแบตเขาเรียกมั่นใจนะครับมั่นใจ 100% ว่าคุณภาพแบตเขาได้นะครับแต่ถ้าเราไปซื้อแบตทั่วไปอย่างเช่นพูดตรงนะครับแบตที่Power Bankหน้าตาน่ารักนะครับแต่เอ๊ะแบตเตอรี่ทำไมชาร์จไม่เต็มประจุเลยนะครับอันนี้ก็มีผลนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจำนวนไส้แบตเยอะก็จริงแต่แบตไม่ได้คุณภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญอันนี้ก็มีคุณภาพมีการรับประกันนะฮะตอนนี้อยู่ที่180บาทนะครับเหลืออีก20วินาทีสุดท้ายนะครับกับตัวนี้นะครับเรียกว่าซื้อไปปุ๊บคุ้มแน่นอนนะฮะ190บาทนะครับนะฮะมาร่วมสนุกกันครับถ้าชอบรบกวนนะฮะหลังจะจบคลิปนี้แล้วช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับช่วยแนะนำผมหน่อยว่าผมควรจะทำต่อไหมปรับปรุงไหมอะไรเงี้ยถ้าสนุกชอบแนะนำผมหน่อยนะครับเพราะจริงๆตอนนี้ผมก็ลองทำดูนะฮะเป็นลองทำในการใช้ Facebook Live นะครับสดๆเลยนะครับว่าให้ดูว่าว่าคุณสมบัติของตัวการทำงานเนี่ย Facebook Live จริงๆก็เหมือนช่องทีวีเนาะนะครับก็เหมือนช่องทีวีคุณสามารถทำอะไรได้มากกว่าการไลฟ์ในส่วนของบางอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องอีกแบบนึงนะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องสนุกๆอะไรเงี้ยอาจจะไลฟ์เป็นเชิงธุรกิจการแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับการแนะนำในส่วนของสินค้าต่างๆนะฮะอันนี้ก็ทำได้นะผันตัวเองอาจจะเป็นบล็อกเกอร์ได้เลยนะนะครับนะครับเหลืออีก35วินาทีสุดท้ายนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่200นะครับเจ้าตัวนี้นะครับนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าเป็น Power Bank สุดเก๋นะน้ำหนักเบาอ๋ออย่างหนึ่งจะบอกนิดนึงนะข้างในเป็นสีขาวฟ้านะผมว่าสวยนะเก๋ดีนะครับเก๋ดีนะครับเอาละครับเหลืออีก15วินาทีสุดท้ายนะครับราคาจะจบอยู่ที่200หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะเมื่อกี้จบไปที่360บาทนะครับ5นะครับ250เลยโอ้โหนะครับนะครับ250เลยนะครับตอนนี้โดดไปที่250นะครับฮะนะครับอยู่ที่250บาทนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับ
ส่งให้นะครับลงทะเบียนให้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจ255นะครับนะครับอยากจะไปเป็นเจ้าของโดยที่ไม่ต้องประมูลก็ไปหาซื้อตามร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะฮะอันนี้คืออันนี้เอามาสนุกเอามาเล่นๆนะครับเอามาเล่นๆก็คือผมไม่ได้เอาตั้งใจมารีวิวเนาะเอามาร่วมสนุกกันเพราะว่าผมมองว่าเดี๋ยวเรารีวิวตัวบล็อกไปแล้วนะครับ VR บล็อกไปแล้วเอาเจ้าตัวนี้มาร่วมสนุกกันด้วยดีกว่านะครับนะครับ255ครับนะฮะเรียกได้ว่าคุ้มครอง 200,000 บาทแบตไม่ระเบิดโอ้โหนะฮะนี่โทษนะคุ้มครองนี่ก็เขียนไว้เลยนะคุ้มครอง 200,000 บาทอาจจะไม่ชัดนะแสดงว่ามั่นใจมากนะครับอารันนะฮะชื่อแบรนด์นี้มั่นใจมากฮะอารันนะฮะอำเภออารันนี่ผมอยู่นั้นนะฮะเป็นคนหน้าตาดีนะคนอำเภออารันเอาละฮะจะหมดแล้วครับ4นะฮะ3 2 1ครับอ้าวนะครับมาจังหวะช่วงวินาทีสุดท้ายนะครับ280นะครับวินาทีสุดท้ายเลยครับนะครับนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทก่อนนะฮะนะครับกับเจ้าตัวแบตเตอรี่ power bank นะครับเจ้าตัวนี้อารันโมเดลคือ Y38 นะฮะอันนี้นะครับ 5,600 มิลลิแอมป์5,600 มิลลิแอมป์คำถามมันดียังไงผมอธิบายก่อนนิดนึงนะระหว่างนี้ไปคุยไปด้วยนะคือบางครั้งเนี่ยบางคนซื้อ power bank นะผมบอกเลย 50,000 มิลลิแอมป์ 20,000 มิลลิแอมป์แต่สังเกตไหมซื้อมาแล้วชาร์จได้บางทีได้ครั้งเดียวไม่เกิน2ครั้งเอาง่ายแต่เขาเขียนไว้หลักหมื่นถูกไหมฮะแต่ถ้าแบตเตอรี่ที่เขาเรียกว่าคุณภาพนะไม่ต้องพกขนาดใหญ่ครับพกขนาดเล็กนะฮะแต่เราชาร์จชีวิตประจำวันอย่างเช่นวันนึงเนี่ยคุณชาร์จอย่างน้อยก็2ครั้งถ้าเกิดคุณใช้ตัวเนี้ยกับ iPhone นะคุณชาร์จได้2ครั้งละสบายๆเพราะ iPhone เครื่องนึงเนี่ยแค่พันกว่า 1,300 นะครับตัวนี้ได้2ครั้งแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องบอกแล้วว่าต้องมีแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพนะครับแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพหมดเวลาแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับเคาะราคาอยู่ที่280บาทนะครับเอาละครับตบมือด้วยตบถูกใจนะครับตบมือด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราแบบรีวิวไปด้วยประมูลไปด้วยนะครับถ่ายทอดสดนะฮะก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับที่ดูรายการนี้นะครับอยู่กับผมเนี่ยจะชื่นชอบนะครับว่าการรีวิวแบบใหม่แล้วก็มีการประมูลมีการร่วมสนุกกันด้วยนะครับเชื่อว่าถ้าเทปนี้ถ้าเกิดดีขึ้นหรือมียอดวิวคือมีคนสนับสนุนนะครับเราก็จะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ขอลาไปก่อนนะครับทีมงานวันนี้คนเดียวนะวันนี้คนเดียวมาคุยคนเดียวก็ฝากท่านที่ประมูลชนะไปนะครับอินบ็อกซ์เข้ามานะครับแล้วก็มีอะไรก็พูดคุยกันนะครับนอกจากนี้เวลาเราไลฟ์สดเนี่ยคุณสามารถถามเกี่ยวกับคำถามไอทีก็ได้นะครับไม่จะเป็นแต่ว่าช่วงจังหวะที่ถามเนี่ยอาจจะเป็นช่วงตอนรีวิวนะช่วงประมูลเนี่ยอย่าเพิ่งมาถามเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะครับเอาละครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ